ก็ช่วยมาขอบคุณเด้อแม่เด้อ้าวถ่ายรูปหนึ่งถ่ายรูปหนึ่งสองอ้าวอายไม่ยอมถ่ายรูปจำได้ไหมถ่ายรูปแบบไหนสิแล้วคุณเป็นนางเย็บวงเลยวะนางเย็บวงเลยวะมันก็มีหอยมาขายด้วยนี่ขนมหยอดขนมคืออะไรอะคะซื้อได้เหรอไม่เขาซื้อมาหยอดเขาก็มาให้เนี่ยเขาก็ทำพิธีอ๋อดูหอยสิว้ามีคนมีหอยอันนี้อะไรคะหอยนี่ขายไงคะตัวละ50นะคะขอดูหน่อยได้ไหมคะเก็บมาจากไหนคะตัวละคือนี่คือชาวเลนะคะตัวละ50บาทค่ะดูใหญ่กว่าได้ฉันอีกนะเหมาะขนาดตัวเหมาะขนาดเหมาะนะเหมาะขนาดนุ่มเป็นลูกคนจะถือไว้ก่อนนะคะเราต้องหยอดยังไงฉันก็รอเธอหยอดแล้วขนมนี่เราหยิบหรือว่าไม่เราให้เขาแต่เรามีเองเดี๋ยวก่อนนู้นนี่คือชาวเลนะคะมารับความทุกข์จากพวกเราแล้วก็เอาไปเอาความทุกข์ของเราเนี่ยไปลอยทะเลต่อมัน amazing มากเลยอ่ะวันศาสตร์เธอฉันไม่เคยมาวันศาสตร์เลยฉันตื่นเต้นมากเลยแล้วคุณจอดรถไว้ที่ไหนอ่ะจอดไว้ตรงนี้ค่ะเหมือนกันนี่จะเตรียมเงินก่อนนะโอเคเราจะเตรียมเงินก่อนนะคะเพื่อจะเอาความทุกข์ไปให้ชาวเลแล้วชาวเลก็จะเอาความทุกข์ของเราเนี่ยไปลอยทะเลนี่คือวันศาสตร์นะคะเดือน10เขาเรียกว่าอะไรวันศาสตร์เดือน10นะคะของทุกปี1ปีจะมี1ครั้งเท่านั้นแล้วที่ภาคใต้จะมีส่วนใหญ่ที่จะเป็นภาคใต้แต่ภาคเหนือจะไม่ค่อยมีก็มาทำบุญให้บรรพบุรุษนะคะ